สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายจะพาเพื่อนๆไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินนะคะและที่เราจะไปวันนี้ก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าคัดวัตถุดิบแบบชั้นเลิศมาแต่ราคาเข้าถึงได้และที่สำคัญเชฟของเขานะคะก็เป็นเชฟจากรายการเชฟกระทะเหล็กด้วยค่ะเชฟนักพริกแปลกที่ชอบรังสรรค์วัตถุดิบที่แปลกใหม่ให้กลายเป็นอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยในแบบที่เราคาดไม่ถึงชื่อร้านชิเซงไคเซกิค่ะจะเราไปกันเลยถึงแล้วค่ะพอเรามาถึงที่ BTS อุดมสุขก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาเลยนะคะบอกว่ามาที่โครงการ The Master ค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นที่ฝ้ายพาทุกคนมาในวันนี้ชื่อว่าชิเซนไคเซกิค่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยสไตล์ไคเซกิที่มีความประณีตและพิถีพิถันแต่ละเมนูก็มีความครีเอทมากๆและที่สำคัญเขาคัดสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมียมส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นให้ได้ทานกันสดๆวันต่อวันบรรยากาศก็อบอุ่นผสมผสานกับธรรมชาติที่ทำให้ทั้งอิ่มตาและอิ่มท้องในเวลาเดียวกันเลยค่ะมาแล้วค่ะจานแรกที่เราสั่งมานะคะอันนี้ที่เราสั่งมานะคะชื่อว่าชิชิบิซูชิเซตนี่ก็จะเป็นซูชิหน้าต่างๆนะคะปลาไหลคานิมิโซะจริงๆในเซตเนี่ยจะเป็นปลาฮูมาจินะคะแต่ว่าวัตถุดิบยังมาไม่ถึงค่ะก็เลยมีเอ็นกาวะมาให้แทนนะคะก็คือว่าร้านเนี่ยเขาจะเอาวัตถุดิบสดส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยเท่านี้ไข่หวานดูเกรียมน่ากินมากมีรู้สึกว่ามันเต็มโต๊ะไปหมดเลยคือที่ร้านเนี่ยเขาจะเป็นแนวฟิวชั่นฉะนั้นก็จะมีการผสมผสานเมนูแบบใหม่ๆขึ้นมาด้วยอันนี้ยังไม่เคยกินอะเป็นหน้าคานิมิโซะตอนที่ฝ้ายไปญี่ปุ่นน่ะก็จะมีร้านหนึ่งที่ชอบไปกินแล้วอันเนี้ยมันได้ฟิลแบบนั้นน่ะแบบเข้าไปชุ่มฉ่ำเต็มๆปากมากไก่ย่างมันจะมีความเกรียมนิดๆนะคะทุกคนได้กลิ่นของความเค็มนิดๆอ่ะมาดูนี่ก่อนเพราะว่ามีกำลังเริ่มสุกแล้วนะคะมันก็คือปลาไหลย่างแต่ที่เนี้ยเขาก็จะมีกิมมิคคือเราอ่ะได้ย่างปลาไหลเองเขาก็จะมีเตาอย่างเงี้ยมาให้เรามาแบบตัวที่มากับเซตนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นซอสแล้วก็มาทาเองได้จริงๆเขาก็ทาซอสมาแล้วแหละแต่เราก็จะได้ฟิลเหมือนกับเราได้ทำเองได้ย่างเองอะไรประมาณนี้ปลาไหลย่างที่เหมือนจะเป็นฝีมือเราเองหรือเปล่าเห็นควันไหมปลาไหลนุ่มมากคือเขาก็ปรุงมันได้ค่อนข้างกลมกล่อมดีแล้วว่าที่เราทำไปเมื่อกี้มันเป็นกิมมิคแนะนำว่าสั่งข้าวเปล่าเพิ่มเป็นข้าวญี่ปุ่นก็จะดีมากเฮ้ยขออีกไม้เหรออร่อยจริงปลาไหลเขามันนุ่มจริงจังอ่ะอันนี้ก็คือเอ็นจาวะนะคะที่เขาให้เรามาแทนปลาโฮมาจิจะสังเกตว่าเขาจะมีการแบบทำให้เกรียมนิดๆแล้วความเกรียมเนี้ยมันจะได้กลิ่นได้ความหอมหนึ่งละกันที่บอกตรงที่มันเกรียมนิดๆอ่ะมันให้ความหอมจริงๆแล้วเอ็นกาวะคือนุ่มแบบละลายไปเลยมาที่อันนี้ค่ะนี่คือเซตแซลมอนพาราไดซ์ก็คือจะรวมทุกอย่างที่เป็นแซลมอนไว้ในเซตเดียวเลยนะคะมีตั้งแต่แบบซาชิมิมีหนังปลาแซลมอนทอดกรอบข้างหน้าเป็นสลัดอันนี้เป็นสลัดเราต้องจิ้มนะควรจับข้าวใช่มันเหมาะกับการกินกับข้าวสวยมากแซลมอนชาชิมิที่เขาแบบชิ้นใหญ่บึกอะนี่ลองน้ำจิ้มเขาดูกลิ่นจะมีความแบบเหมือนรสเผ็ดๆนิดนึงน้ำจิ้มมันจะแบบมีความแซ่บๆอะมันเป็นการฟิวชั่นที่น่าจะถูกปากคนไทยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอันเดียวกันหรือเปล่านะตัวน้ำสลัดอะมีความเผ็ดนิดนึงคล้ายๆกับตัวนี้เลยกินอายความเผ็ดแบบนี้แต่ว่าเขาน่าจะใส่มายองเนสว่าให้มันดูละมุนขึ้นมาอีกแต่ชอบน้ำจิ้มอันนี้มากอะรสเด็ดมากช่างเหมาะสมกับคอแซลมอนอย่างเราข้างนอกอะข้างนอกจะเป็นแบบเหมือนซุปเกล็ดปลาแห้งอะจะมีความเค็มนิดนึงตัวนี้เราก็กินได้เลยแบบไม่ต้องจิ้มอะไรก็คือเซตเนี้ยมันจะเป็นเซตของคนชอบแซลมอนมากๆก็จะเป็นแซลมอนที่เอามาทำให้หลากหลายนะคะในเซตหนึ่งเอามาทอดเอามายำชุบนั่นชุบนี่นะคะเป็นการครีเอทขึ้นมาจานนี้นะคะคือชิเซนสลัดค่ะเป็นสลัดที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยจะไม่ได้แบบมีร้านไหนทำได้เหมือนแบบนี้นะคะอันนี้เขาใช้ใบผักโขมหรือว่าสปินาชใบผักโขมอ่อนๆเนี่ยเอามาเรียงเป็นแบบเรียงเป็นเหมือนดอกไม้อ่ะจะทำการลายล้างแล้วตัวใบผักโขมกรอบมากเลยต้องเอาทุกอย่างให้ครบในคราวเดียวมีกลิ่น
ของยูสุด้วยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของซอสเขาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝ้ายลองสั่งมากินนะคะจะบอกว่าถ้าใครชอบอาหารญี่ปุ่นแนะนำมากๆเพราะว่าร้านเนี้ยเขาใช้วัตถุดิบที่แบบสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นก็คือสดใหม่มากๆแล้วก็ราคาไม่ได้แบบมากจนเกินไปถ้าเทียบกับคุณภาพอาหารนะคะที่สำคัญเชฟเขาเป็นผู้ท้าชิงจากรายการเชฟกระทะเหล็กด้วยถ้าใครอยากจะลองชิมว่าฝีมือผู้ท้าชิงเชฟกระทะเหล็กเป็นยังไงแนะนำให้มาที่นี่เลยนะคะร้านชิเซงไคเซกิค่ะก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะจากที่ฝ้ายมากินครั้งที่แล้วอ่ะมีหลายเมนูที่ไม่ได้มีในนี้เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะว่าเขาทำออกมาประมาณไหนเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นร้านที่เขาทำสไตล์ฟิวชั่นด้วยก็จะมีความครีเอทีฟเข้ามาในการทำอาหารนะคะถ้าแวะมาที่ร้านนะคะที่พลาดไม่ได้ลืมไม่ได้เลยก็คือมาถ่ายรูปตรงด้านข้างค่ะเขาก็จะมีเป็นฉากเป็นเหมือนกับฉาก3มิตินะคะเอาไว้ให้เราถ่ายรูปแล้วก็จะเสมือนกับว่าเราอยู่ในฉากนั้นจริงๆก็จะมีด้านข้างที่เป็นป่านะคะถ้าตอนนี้แดดแรงไปหน่อยอาจจะเห็นไม่ชัดก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพื้นน้ำเลยแล้วก็ด้านหลังที่ดูเป็นบ้านฮอบบิทด้านหลังก็สวยมากยังมีเมนูที่น่ากินอีกเยอะเลยถ้ามีโอกาสฝ้ายก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้มาลองนะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Instagram ของร้านเลยค่ะคลิปหน้าฝ้ายจะพาไปทำอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย